สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของยืนงงในดงว่านอยู่ คือเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของว่านนางกวักและว่านโพพุทธคยาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วในใจเต็มไปด้วยความสงสัยเกี่ยวกับว่านโพพุทธคยามากเพราะว่ามันเป็นว่านที่เราไม่เคยเห็นใครเขาเรียกกันมาก่อนนอกจากในตำราว่าน108ว่านมหัศจรรย์เล่ม3คือ108ว่านมหัศจรรย์น่ะเป็นหนึ่งในตำราว่านที่ทุกคนน่ะจะพยายามหาเก็บโดยเฉพาะเล่ม2ซึ่งหายากที่สุดแล้ว3เล่มน่ะนะคะจะเป็นผู้เขียน3ท่านเล่มที่1เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคืออาจารย์เชษฐาพยากรณ์เล่ม3เนี่ยจะเป็นอาจารย์อุทัยธานีเราเล่ม2เนี่ยคือ My Idol เลยนะคะคือท่านอาจารย์สอบเปลี่ยนสีซึ่งเราตามมาตั้งแต่เทคโนโลยีชาวบ้านท่านจะเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆคือท่านไม่ใช่ผู้ที่ชำนาญในเรื่องว่านโดยตรงแต่ท่านน่ะจะมีเครือข่ายเกี่ยวกับรังว่านใหญ่เพราะรังว่านใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งจะอยู่ที่ราชบุรีนะคะซึ่งเป็นเขตจังหวัดที่วัดท่านก็ตั้งอยู่แล้วก็นครปฐมเนี่ยก็จะเป็นรังว่านใหญ่ที่อื่นเราก็ไม่ทราบได้นะคะแต่2ที่นี้ก็ถือว่าเป็นรังว่านใหญ่มาแต่เก่าแต่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นท่านน่ะในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นอย่างมากเนี่ยท่านสอเปลี่ยนสีท่านก็เลยรวบรวมหนังสือ108ว่านมหัศจรรย์ท่านจะเป็นผู้เขียนในส่วนของเล่ม2ซึ่งถือว่าเป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับว่านมากที่สุดต้นหนึ่งเพราะว่าหายากสุดซึ่งเราก็มีครบทั้ง3เล่มแล้วในเล่ม2ของท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้รู้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เรามาพูดกันเรื่องต้นว่านนางกวักกับโพพุทธคยาอย่างที่ว่าค่ะคือในใจรู้สึกขาดใจแล้วก็สงสัยว่าตกลงมันยังไงนะคะแล้วก็ในคลิปที่แล้วที่เราอ่านไปตามคู่มือเขาแยกกันนิดเดียวแค่ความนูนของเส้นใบซึ่งบอกตรงๆเลยมันก็ไม่ถึงกับว่าชัดนักในข้อแยกย่อยตรงนี้นะคะเราก็เลยเอาใหม่พอดีกับว่าเราได้ต้นใหม่มาที่เขาออกดอกคือต้นว่านโพพุทธคยาค่ะออกดอกซึ่งเราว่าหายากมากนะน้อยคนที่จะเคยเห็นคือต้นมันอ่ะก็น้อยคนละที่จะแยกต้นนี้ออกมาจากว่านนางกวักปกติยิ่งมาอยู่ในชื่อโพพุทธคยาเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นเรื่องยากมากนะคะแต่เราก็อยากบันทึกไว้ผิดถูกยังไงก็ฝากให้ถ้วยพิจารณานะคะถ้าท่านผู้รู้ใดซึ่งเราเชื่อว่ามีคนที่รู้มากกว่าเราเนี่ยอยู่เยอะแยะไปหมดเลยก็เมตตาเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าอธิบายความเพิ่มเติมให้เราด้วยนะคะเพราะณตอนนี้เราก็จะพูดณสิ่งที่มันมีอยู่ข้อมูลที่มีอยู่ในมืออ่ะเรามาว่ากันซ้ำอีกรอบนะคะในการที่จะดูความแตกต่างอย่างที่บอกแล้วว่าในหนังสือว่าน108ว่านมหัศจรรย์เล่ม3เนี่ยเขาบอกว่าความแตกต่างอยู่แค่ร่องใบนูนเนื้อใบละเอียดเป็นมันวาวกว่าคือว่าต้นเนี้ยจะมันวาวกว่าเพราะฉะนั้นในความสงสัยของเราก็คือต้นไหนคือนางกวักต้นไหนคือโพพุทธคยาแต่ทีเนี้ยคือทางพวกคนที่ปลูกเลี้ยงอ่ะเขาก็ยืนยันมาว่า2ต้นเนี้ยมันเป็นคนละต้นกันเพราะไม้ต้นนึงน่ะคือว่านางกวักเนี่ยมันจะไม่ได้โตไปหน้ามากนักคือพอมันโตถึงจุดนึงอะค่ะทุกคนก็คงจะเห็นตามร้านค้าร้านขายอะไม่ว่าจะเป็นใบหรือจะเป็นต้นอะความสูงและความขนาดของใบมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายเลยแต่ไอ้ต้นเนี้ยที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่านางกวักยักษ์เนี่ยอันเนี้ยเราเคยเห็นสูงเกือบท่วมหัวหรือท่วม
ท่วมหัวไปเลยก็มีเคยเจออยู่เพียงแต่เราไม่ได้สังเกตเราก็เข้าใจว่าต้นนี้เลี้ยงนานๆไปมันก็จะใหญ่แล้วกลายเป็นว่าที่แท้มันกลายเป็นไม้คนละต้นนะคะก็เล่นเอางงอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้พอเรามานั่งสังเกตเขาดีๆเราจะพบความแตกต่างหลายอย่างนอกจากหนึ่งในขณะที่ขนาดเขาโตเต็มที่เนี่ยโอเคแตกต่างกันแน่นอนสองที่เราสังเกตเห็นดูนะคะก้นใบของว่านนางกวักก้นใบเขาจะปิดทั้งหมดลองสังเกตไปด้วยคันนะคะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าก้นปิดแล้วก็สะดือคือตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ฉีกไปจนถึงริมขอบใบตรงนี้เขาเรียกว่าหูใบมันจะไม่ฉีกเข้ามาจนถึงสะดือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนอันนี้คือใบอ่อนสุดใบใหม่สุดอันนี้ใบถัดมาจะเป็นใบไหนก็ช่างลักษณะรูปร่างของเขามันจะเหมือนกันหมดเป็นพิมพ์เดียวทีนี้เรามาลองดูโพพุทธคยาบางใบสะดืออยู่ตรงกลางบางใบหูฉีกเข้ามาจนถึงสะดือและลักษณะใบอ่อนจะมีความยาวเรียวกว่ากันเยอะมากลักษณะของการแตกกอก็ต่างนะคะอันนี้เขาจะขึ้นวนขึ้นมาเป็นลักษณะกาบต่อกาบต่อกาบต่อกาบซ้อนกันขึ้นมาแล้วพอนานๆไปจะเห็นเป็นเง่าสีน้ำตาลสูงแต่เจ้าโพพุทธคยาใน1กาบเขาจะออกซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็จะมีอีกกาบก็ซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้เราก็สังเกตจากเท่าที่พอมีต้นไม้อยู่ในมือนะคะผิดถูกยังไงต้องขออภัยจริงๆเราพยายามแยก2ว่าน2ต้นนี้ออกจากกันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นจุดสังเกตเพิ่มเติมโดยส่วนตัวของเราก็คือเนี่ยในกอเดียวกันอะบางทีเขาก็สะดือลึกฉีกไปจนถึงสะดือบางทีก็สะดืออยู่ตรงกลางปิดแบบเดียวกับนางกวักแต่นางกวักเขาจะนิ่งจะเป็นขนาดใบหรือจะเป็นสะดือมันจะเหมือนกันหมดทั้งต้นแต่อันเนี้ยสะดือเปิดบ้างสะดือปิดบ้างแล้วใบอ่ะจะยาวค่ะมีความยาวกว่าที่ชัดเจนคือความยาวจะมากกว่าความกว้างในขณะที่อันเนี้ยจะมีความสมมาตรอยู่สูงมากนะคะว่านนางกวักนี้จะเด่นเรื่องของทำมาค้าขายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแทบทุกร้านเลยในเขตภาคอีสานน่ะจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยร้านอะไรเนี่ยก็จะต้องมีว่านต้นเนี้ยค่ะสรรพคุณทางความเชื่อของเขาก็คือให้มาวางไว้ในที่สูงภายในร้านค้าทำมาค้าขายดีนักแต่จะให้เกิดทางเสน่ห์เมตตามหานิยมเสกด้วยนโมพุทธายะ108คาบท่านว่าวิเศษนักจริงๆกระบวนการจะมีการแกะซึ่งเราว่ายุ่งยากหรือจะเอามาทาตัวเนี่ยพืชกลุ่มบอนเราว่ามันไม่รู้มันจะคันหรือไม่คันเนาะเราก็ลัดขั้นตอนเลยว่าวางไว้ที่สูงคือตั้งวางว่านเนี่ยไว้ในที่สูงภายในร้านค้าทำให้ทำมาค้าขายดีแต่ถ้าจะให้เป็นเสน่ห์เมตตาเสกนโมพุทธายะ108จบเอาแบบรัดขั้นตอนแบบนี้เลยเนาะในส่วนว่านโพพุทธคยานะคะเขาบอกว่ามีสรรพคุณสูงทางเมตตามหานิยมให้ใช้ผ้า3สีพันที่โคนต้นหรือที่ปากกระถางเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและที่พักอาศัยถ้ามาทำแป้งทาหน้าทาตัวจะเป็นที่รักใคร่แก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งปวงอันนี้เราได้ต้นสวยอันนี้เพิ่มใหม่ต้นหนึ่งต้นนี้ถ้าใครต้องการนะคะเราให้ราคา800
ก็ใครรู้สึกถูกโฉลกถูกชะตาอยากได้ไว้เป็นไม้มงคลประจำบ้านก็ทักกันเข้ามานะคะอยากจะบอกว่าหน่อเพียบถือว่าหายากนะคะไม่ง่ายนักนะเว้นแต่ว่าถ้าอยู่ในแหล่งที่เขาปลูกกันเยอะจริงๆซึ่งก็ต้องถามว่าแล้วที่ไหนล่ะนะของอะไรที่เห็นเยอะๆอยู่อะเราน่ะเช็คตลาดทุกวันบางทีเห็นเยอะชะล่าใจไม่เก็บไม่เกินวัน2วันค่ะหมดจะหายจากตลาดนี่หายพึบเลยนะมันอย่างเช่นห่อเงินห่อทองเนี่ยเราก็เพิ่งบอกประโยคๆว่าไปร้านไหนก็เจอหมดตลาดแล้วเรียบร้อยนะคะใครรีบจับเลยตอนนี้ที่ร้านก็พอมีอยู่บ้างทักกันเข้ามาถูกใจให้ราคาพิเศษมีอย่างนั้นด้วย อ่ะวันนี้เราก็ขอจบเรื่องของว่านนางกวักกับว่านโพพุทธคยาเพียงเท่านี้ต่อให้เขาเป็นตัวไหนก็แน่นอนเรื่องเมตตาค้าขายธรรมะค้าขายเมตตามหานิยมนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะค่ะ2ตัวเนี้ยถือกันมาแต่โบราณละอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมทิ้งท้ายด้วยดอกของว่านโพพุทธคยานะคะซึ่งเราเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะได้เห็นดอกเขานะคะขอความเป็นสิริมงคลทุกประการจงบังเกิดแต่ท่านและครอบครัวตลอดจนถึงที่พักอาศัยของท่านทำมาค้าขายดีมีกำไรกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ